่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคบรรยากาศ Dark The Series EP 13ค่ะโอ้ยสีหายที่อะไรวะนี่ครับใช่ครับจุดยังไงวะอย่างงี้ไงเอามันใส่ปากก่อนแล้วมันค่อยจุดต้องใส่ปากก่อนเหรอจุดอย่างนั้นแหละดูดดูดิดูดแล้วแม่งแบบหายเครียดนะเว้ยจริงเหรอโจ๊กเอ้ยรสชาติที่คุณเคยเป็นไงบ้างวะฮะนี่เป็นไงบ้างนายแม่กูไล่ออกจากบ้านแล้วไอ้แม่ไปโน่หรือว่าคนนี้คือแฟนเก่าเขาหรือเปล่ามึงแม่งดีภาพสวยอ่ะโคตรเท่อ่ะดูแบบแบดๆชั่วร้ายอ่ะมึงพี่กันกายรักพี่กันนะครับหนีแม่ไม่ได้แล้วก็ต้องเต็มที่ซะหน่อยขมอีกแล้วใครขมโกสดาเหมือนเหรอขมวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยจะพามาแล้วตบมือดิเฮ้ยเลี้ยงกูด้วยนะมามึงอยากมาจัดไหมนี่ชอนเนาะเออชอนชอนพี่กายฮะมึงไปทำอะไรมาวะภาพจะโดนรถทับเลยว้าปกติเปล่าวะตาฝาดไปเปล่ารอยที่คออ่ะอย่าบอกแล้วว่าไอ้พิการของมึงกูบอกแล้วว่าแม่งเหี้ยกูแค่ตกบันไดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาตกบันไดแต่คออย่างเงี้ยนะตกบันไดอะไรตอนนี้รอยอะไรรอยบุหรี่ไม่ใช่เหรอวะก็เรื่องของกูป่ะวะช่างแม่งเถอะกูทำตัวเองอ่ะโอ๊ยกันเราไม่ทำแบบนี้เราได้ไหมอ่ะผมเจ็บอ่ะเรามีอะไรกันไหมปกติได้ไหมนะก็นี่ไงปกติของพี่พี่กันพี่กันช่วยผมด้วยผมเจ็บปล่อยผมไปเถอะนะผมก็ร้องพี่ปล่อยผมไปเถอะนะครับปล่อยผมไปเลยไม่เอาช่วยพี่การรักกายใช่ไหมใช่ไหมครับพี่การช่วยผมด้วยน่าขำเบื่อกูเบื ทำไมถึงพันถึงเลิกกันอีกแล้ววะเมื่อไหร่จะลืมเรื่องเฮียดีสักทีพี่พายโอเค
ิดถึงพี่จังพี่รีบมาหาผมเร็วๆได้ไหมเขาเหมือนเด็กน้อยเลยมึงเดี๋ยวพี่รีบไปมันช่วงที่เดี๋ยวนี้เลยกำลังอ่อนแออ่ะรีบมานะครับแต่เราชอบพีทนะแล้วก็เขาเข้าใจดีๆมากเลยพอแล้วว่ะกลับก่อนนะมึงเพิ่งลงแข่งไป2รอบเองนะสกายโทรมาเสียงดูไม่ค่อยดีเลยอยากกลับไปดูน้องเออๆไปเถอะดีล่ะยังว่าละมึงเข้าใจกันโหวันนี้เก่งมากเลยว่ะพี่พายธรรมดาว่ะไงกันไอ้มึงไปเจอหน้านานเลยนะสวัสดีพี่ไอ้เหี้ยนี่มันแฟนเก่านี่หว่าคือพวกผมเห็นใน IG อ่ะเดี๋ยวนี้กดแฟนใหญ่เลยนะต้องเรียกว่าโคตรน่ารักกันต่างหากเดี๋ยวเจอตัวจริงเนี่ยอย่ายุ่งเลยนะกูห่วงเออไปเจอกันแม่กูต้องมีแผนพี่กูก็มีพี่มาแล้วนะครับที่รักพี่มาแล้วกินอะไรยังให้พี่เจออะไรให้ไหมส่งก่อนพี่เหรอครับพี่พายคือหายเหนื่อยเลยมึงพี่พายว่าไงกอดผมหน่อยได้ไหมชอบเวลาสักถ่ายโอ้วันน่ะมันน่ารักอ่ะอืมไม่แปลกที่พี่พายจะห่วงพี่พายผมขออะไรหน่อยได้ไหมขออะไรอย่าปล่อยมือจากผมนะพี่ทำให้เถอะก็พี่ทำสการอย่างนี้นี่นะรู้ไหมตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยเช็คได้ใครเลยนะน้องๆพี่ก็ชอบแซวพี่ว่าพี่ผ่านคารมดีแต่ไม่ค่อยใส่ใจพี่ว่าไม่ใช่ไม่ค่อยใส่ใจหรอกแต่แค่ยังไม่เจอคนที่อยากทำให้จริงๆมากกว่าถูกต้องใช่วันนี้มีอะไรพี่ช่วยไหมพี่น่าจะนอนไม่หลับมันอิ่มใจ ไม่อะวันนี้ผมไม่มีอะไรให้พี่ช่วยผมแค่อยากนอนกอดพี่มากกว่าร ู้ว่าต่อจากนี้ฝันดีแน่นอนรู้ไหมวันนี้มีใครชนะพี่ได้เลยนะได้เนี่ยมันใช้ได้เกือบ 700,000 ต้องยกความดีความชอบไปสกายนะเพราะพี่คิดถึงสกายเนี่ยพ
ที่ก็ไม่แพ้ใครเลยได้ยินว่าพายุจะพาเรนไปเที่ยวเราไปกันบ้างดีกว่าผมไม่ได้อยากไปไหนยังต้องการอยากได้อะไรล่ะพี่ใครน่ารักตายอ่ะผมแค่อยากอยู่กับพี่ก็พอแล้วเมียพี่น่ารักขนาดนี้เนี่ยพี่จะใจวายตายไหมครับเนี่ยหืมปีแล้วเฮ้ยนี่ไงกูเจอพี่พายุแล้วสกายโอ้โหพี่เองครับจะมาไหนบอกครับเนี่ยพี่ได้ไปรับคิดถึงที่หน่อยเลยอยากเซอร์ไพรส์พี่จ๋าคือมันที่ทักว่าทางสกายบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องไปไหนอุ้ยผู้ชายคนเยอะแยะช่างแม่งสิกำลังใจพี่อยู่ตรงนี้แล้วนี่จุกได้ไหมจุกตรงนี้ผมต่อยงั้นของแกมก็ได้ไม่กี้หมวกโดนแก้มหรือเปล่าเนี่ยไอ้พายเตรียมตัวต่อไปตามมึงกูฝากดูด้วยคนนี้ก็ห่วงมากเออกูรู้แล้วเมื่อไหร่มึงจะไปเนี่ยเสียเวลาเออกูฝากด้วยนะอย่าคุยกับเมียมึงน่าจะมีคนสั่งมันจะมาร์กมึงอ่ะกูอยากถ่ายที่พายตอนแข่งอ่ะมึงไปคนเดียวได้นะพี่พายบอกว่ามึงไม่ใช่เด็กขังตัวนะไปแป๊บเดียวกูว่าละเจอจริงๆแหละพี่ผมมีอะไรจะขอร้องหน่อยอ่ะพี่เห็นคนนั้นป่ะผมอยากได้ว่ะแล้วบอกทำไมเอ้าก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมพาเขาขึ้นห้องพี่ได้เขาจะยอมผมนี่หว่าคุณนะพี่ให้ผมยืมห้องเถอะก็ห้องที่พี่ใช้พาพวกเด็กๆขึ้นไปไงรู้ไหมว่าพวกสาวๆคุยทับกันนะว่าขึ้นห้องพี่แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากได้คนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอยืมห้องพี่ให้ได้ให้ผมยืมห้องเถอะนะพี่เดี๋ยวตอนเช้าผมพาไปพบกันให้รอพี่น้องกันเลยเว้ยไม่ได้อะร้อนบอกไปเลยครับเออนะพี่นะคืนเดียวเองเดี๋ยวผมเอากุญแจห้องไปคืนให้ถึงบ้านเลยตอนเช้าไอ้พายรถพร้อมแล้วมึงต่อเลยนะพี่นะผมขอร้องล่ะผมไหว้ล่ะจะถือเป็นบุญคุณอย่างมากเลยพี่นะอย่าให้แมวเนี่ยสายปลากูฝากมันเอาไว้ถ้ามึงทำอะไรผิดกฎหมายในห้องกูนะกูเอามึงตายครับผมมึงมึงให้แต่งจริงเหรอผมไม่ชอบเหมือนกันมองสายตามันกูรู้แล้วกูอยากจับไปได้คาไหนคาเขามากกว่าต้องมาเต้นให้คุณหน่อยไปคิดแล้วกูจะโกรธสิพี่แพ้ไม่ได้ยี่ไอ้มึงดีมากเป็นไงเป็นไงเจอผีป่าบ้างจะตกลูกไปทำไมจะอย่ามายุ่งกับผมกายพี่เคยสอนใจว่ายังไงความจริงจังมันน่าเบื่อแล้วใครมันจะไปจริงจังกับคนอย่างกายสกายเฮ้ย
กูว่ายังไงมึงก็ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวกูไปส่งไปให้หมอเช็คหน่อยเดี๋ยวกูไปบอกพี่วิวนึงนะมึงรอนี่นะต้องอย่าไปไหนนะมึงรอนี่แป๊บนึงต้องดูแพนิกอ่ะเนาะมึงต้องบอกพี่พายบอกไปให้หมดมึงจะได้ไม่ต้องกลัวแบบนี้อีกเมื่อกี้พี่กาดบอกว่าพี่พายบอกให้มึงไปรอที่คอนโดอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปส่งมึงที่คอนโดนะมึงมีการเข้าคอนโดป่ะเนี่ยมีไปเขาดูแวงไปหมดเลยอุตส่าห์สอนไม่สดิบดีแต่หนูว่าน้องกายไม่รู้จักจำเลยนะครับก็ไม่บอกแบบนั้นเนาะที่เขาก็ยกห้องให้ดีจริงถ้าบอกว่าจะยกสกายให้มีหรือเขาจะยกให้เป็นคำกูว่าแล้วมันต้องเป็นเหตุสร้างความร้าวฉานจริงด้วยกูอยากให้พี่พายรีบมาจริงๆเลยเป็นนักสืบพี่พี่พายหรือเปล่าแล้วกายคิดว่าพวกพี่เนี่ยเข้าห้องนี้มาได้ยังไงนะมึงกลัวกลัวสกายคิดว่าแบบก็พี่พายคงดีของน้องกายจริงคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้องใจสบายแล้วอ่ะเป็นคนให้ขี่การ์ดเข้ามาเองอ่ะไม่จริงนี่ดีมากโอ้มือกูพี่พายไม่มีทางทำแบบนั้นไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกายไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับว่าแต่เขาไม่เรียนรู้มึงก็ไม่เรียนรู้จะดีขึ้นเลยชั่วเลยAh!
ันเลยเนี่ยทั่วหลอดแต่เขาเงียบก็ใช่กูก็จริงไงหลุดไม่ได้ยังหลุดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่พายมาพี่พายน่าจะเอาพี่เมย์อยู่ด้วยเฮ้ยจะเป็นซ้ำมันเลยกับพวกมันกับพวกมันให้พี่พายดูอ่ะหนูพายเลยนะครับพี่พายก็บอกว่ายังไงไม่กลับมาเลยนะเล่นไปส่งสาขาที่ไหนนะโหพี่พายนี่ขี้ลืมจังเลยก็พี่พายบอกให้ผมไปส่งสาขาที่คอนโดไม่ใช่หรอพี่เลยนะพี่แข่งตลอดเวลาบอกตอนไหนเอ้าก็เมื่อกี้ตอนแข่งอยู่พี่กาดบอกว่าพี่ให้กายไปรอที่คอนโดรีบไปพี่ไปด้วยกูบอกเลยพี่ต้องไปด้วยเร็วๆพี่อุ๊ยทันมั้ยเนี่ยเฮ้ยชนเว้ยพวกมึงมีโอกาสชนได้ไม่นานหรอกมึงเปิดดีวะปาร์ตี้ยังไม่เริ่มเลยไม่จะรีบไปไหนวะพี่ชายพี่เดี๋ยวก่อนพี่ผมจะพูดด้วยเฮ้ยมึงเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่อยากจะเลยเอาเลยพี่มันยอมผมเองอะมั่วละมึงอะมั่วบังคับเขาพี่ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตอเหล่พวกผมไม่ได้บังคับอะไรมันนะใช่พี่พวกผมไม่ได้โกหกอะไรพี่เลยนะคือผมพาผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องนี้จริงๆแล้วก็เจอกับแฟนพี่อ่ะพี่ก็รู้ว่าแฟนพี่อ่ะเคยคบกับไอ้การมาก่อนคือแฟนพี่อ่ะจู่ๆก็อารวาสจนผู้หญิงผมก็เจอไปเลยแล้วก็ล่าไอ้การเข้าห้องอ่ะภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไม่จริงไอ้การไม่ใช่คนแบบนั้นลงไปไอ้การลุกขึ้นด้วยพี่สกายลุกขึ้นบอกหนูว่าโอ้ยน้องเป็นดอกไม้ที่บอกบางอ่ะไม่ได้ผมเป็นของพี่คนเดียวไม่ได้หรอพี่อย่ายกผมไปคนอื่นเลยนะผมจะทำทุกอย่างผมแค่พี่คนเดียวไม่ได้หรพี่รักสกายนะครับ
ยนะยกนะอย่ายกผมไม่เคยรักนะรักผมพี่ปายรักผมนะคือแบบตรงนี้คือแบบดูแลต้องสกายให้ขายต้องใส่ไปต่อยไว้นานมาพี่รักสกายมากๆนะครับเอารักของผมพงเฮ้ยไปบ้านเขาหรือเปล่ามึงเอ้ยแฟนเข้าบ้านแล้วไม่วันให้สกายต้องร้องไห้ไม่วันให้สกายต้องเจอเรื่องแบบนั้นแต่เราก็เจอแล้วเราไม่ไงสกายคำถามอ่ะไม่ใช่ว่าสกายรักพี่ได้ไหมแต่พี่อยากให้สกายรักพี่คนเดียวพี่จะไม่ยอมให้สกายรักใครอีกแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วถ้าผมมีความสุขมากกว่านี้ผมจะกลัวนะพี่พายพี่ทำให้สกายเป็นความสบักมากมากจนเลิกกลัวเลยพี่ทำให้สกายมีรอยยิ้มนี้ตลอดไปนะผมก็เหมือนกันนะพอเพลงนี้คือรู้สึกอบอุ่นอะไรจะวันไหนจะมีเพียงแค่เราพอจะได้หรือเปล่าว่าเธอจะไม่เป็นเหมือนใครกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงพูดคุยกับทางบ้านวันนี้เนี่ยอากาศที่ทุกคนทำเสียงแบบอุ่นทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่ก็ได้ยังไงถ้าใครที่เหงาแต่เราแล้วจะมีคำตอบกันมาแล้วกับหัวข้อใจแข็งนะต้องพิชิตยังไงเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากทางบ้านไปพร้อมกันเลยค่ะว่าพี่หาแล้วครับอันนี้สิน่ารักมากเดี๋ยวไม่น่ารักจริงนะมึงเราคนในบ้านพี่จะมองผมแปลกๆหรือเปล่าอ่ะที่จู่ๆเมื่อคืนพี่ก็พาผมมาแม่พี่จะดีใจมากกว่าที่ได้เจอน้องสกายคนเก่งที่ปะไปพาได้อยู่มาส่วนเรื่องไอ้เหี้ยนั่นน่ะพี่ฝากพี่ชายไปแล้วรับรองไม่เห็นหัวแน่นอนเราไปไล่กับอะไรอ่ะแข่งทุกแมตช์ที่พี่เบคินสั่งแต่ไม่เป็นไรหรอกสกายก็รู้พี่เก่งอยู่แล้วพี่จะแคร์สกายดูแลสกายให้ความสำคัญกับสกายพี่รักสกายนะครับแล้วผมเคยบอกพี่หรือยังว่าผมก็รักพี่เหมือนกันนะ มาที่คนสุดท้ายแล้วค่ะกับคุณพระพายคุณพระพายเนี่ยบอกว่าถ้าใจแข็งนักก็ต้องเอาใจพิชิตใจแม้เราจะเจอกันในสถานการณ์ที่เหมือนไม่เป็นใจแต่นับตั้งแต่นี้ไปผมอยากจะบอกให้เขารู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่สายลมจะโอบกอดท้องฟ้าแบบนี้ตลอดไปนะคะมาเป็นคู่กันแหละคือสูงไปตรงไหนวะนะคะกับการดีแอคชั่นบรรยากาศดาร์กเดอะซีรีส์ EP 13ค่ะ
ซึ่งก็เป็นตอนจบแล้วของเรื่องสกายหมายฟ้าซึ่งพอเอาพายุรักถมใจแล้วรัสกายหมายฟ้ารวมกันก็จะเป็นบรรยากาศดักก็คืออ่ะจบหมดแล้วทั้งสองเรื่องใช่ซึ่งพอรู้แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละคือเปิดมาใช่ป่ะแล้วก็จะเห็นเพื่อนๆ เขาเล่นมุกอะเอาจริงๆแล้วเราจำเพื่อนคนนั้นไม่ได้อะจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาดูตลกดีอะเขาแบบมาเป็นสีสันของเรื่องใช่แล้วก็จะมีตอนที่สกายเขาเป็นเด็กใช่ป่ะตอนแรกเฮ้ยเราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเรื่องอะไรเขาใส่สกายตอนเป็นเด็กมาให้ดูอะเฮ้ยแต่ว่าตอนสกายเป็นเด็กนี่น่าเหมือนพ่อมากเลยนะมึงตอนที่กูดูอ่ะก็ดูน่ารักอะเนาะน่าแสดงอะแล้วตอนที่เราเห็นเพื่อนของสกายอะเราสึกว่าเฮ้ยสกายจะคบเพื่อนแบบนี้จริงเหรออืมคือแบบเพื่อนเขาดูนิสัยไม่ดีอะใช่ชวนสูบบุหรี่แล้วก็กินเหล้ากินเหล้าแต่ว่าพอเป็นเรื่องของพี่กันแล้วเห็นว่าสกายโดนทำร้ายอะเขาก็คือแบบไม่โอเคอ่ะคืออยากให้สกายเลิกอันนั้นเราแบบเฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกดีอ่ะเพราะพอเป็นเพื่อนเนาะก็ต้องเป็นห่วงเพื่อนจริงแล้วพี่กันอ่ะสิ่งที่เขาทำกับสกายอ่ะมันทำให้สกายรู้สึกแบบเหมือนสร้างกำแพงขึ้นมาเหมือนที่เขาแบบเขาต้องเป็นคนที่ดีกว่าเดิมใช่ปะเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้พ่อเขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าทำไมสกายเรียนเก่งจังอะไรแบบเนี้ยดูไม่ยุ่งกับใครอะไรเลยคือสิ่งที่พี่การทำอ่ะมันสร้างบาดแผลในใจเขามากอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครมาสีดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปใช่แต่ว่าพี่พระพายเขาไม่ใช่ไงคือเขารุกหนักมากตอนแรกเราก็คิดว่าทำไมแบบพี่พระพายเขาต้องรุกขนาดนี้ด้วยวะแล้วพอแบบเล่าเรื่องของสกายมากขึ้นเราก็เลยเข้าใจอ้อเพราะว่าอาจจะเพราะว่าบางคนอ่ะพยายามไม่มากพอหรืออาจจะแบบมันยังไม่ใช่แบบไงล่ะสิ่งที่สกายเขาต้องการด้วยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะเขาก็เลยแบบยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมเปิดใจอ่ะแต่เราก็จะเห็นนะว่าพี่พระภัยอ่ะเขาทุ่มเทกับสกายมากๆแล้วตอนที่ที่พ่อพายใช่ปะเขารู้คำจริงอ่ะคือเราก็ใจเลยว่าพี่เขาแบบมันจุกอกกันเนาะเกือบเหมือนจะพูดไม่ออกอ่ะแต่เขาก็ยังปลอบตัวของสกายนะคือถ้าสกายเจ็บเขาก็จะเจ็บด้วยใช่ปะล่ะประมาณนั้นแต่พอพูดถึงพี่ชายตัวก็แบบเฮ้ยโอเคเราสบายใจแล้วพี่ชายคือได้มาจัดการทุกอย่างใช่ส่วนเรื่องปมของสกายที่พวกเราแบบดูมาเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วพวกเราก็แบบเริ่มคิดวิเคราะห์ตามอ่ะคือมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆนะใช่แต่เราก็ไม่กล้าพูดอยู่ดีอ่ะซึ่งทุกคนเองก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นยังไงคือแบบมันโหดร้ายมากๆอ่ะจริงเอาจริงๆอยากเห็นตอนจบของกันมากเลยแต่แบบก็เข้าใจเวลาจะไม่พอใช่แล้วด้วยสกายที่เขาพบเพื่อนแบบนั้นอ่ะเหมือนกับว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอ่ะต่างจากเด่นนะที่แบบเขาดูแบบใส่เสื้อดูเด็กน้อยทั้งที่แบบอายุพอๆกันนะแต่เราจะสังเกตเลยว่าสองคนเนี้ยแตกต่างกันแต่ว่าสกายกับเด่นอ่ะพอเขาแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าแบบเกื้อกูลอ่ะคือแตกต่างกันก็จริงอ่ะแต่อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแล้วไปรอดอ่ะ ประมาณนั้นบางคนถ้าแตกต่างแบบอาจจะตีกันได้ไงมึงแต่ว่านี่ไปกันได้คือย้อนกลับไปตอนที่ผู้ชายคนนั้นที่เป็นเพื่อนของพี่กันอ่ะเขาไปขอยืมห้องที่บ้านตอนแรกเราอ่ะแบบยังไงวะเหมือนกับในหัวมันจะมีสองห้องเราคิดว่าห้องหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นห้องที่อยู่แถวที่เขาแข่งรถส่วนอีกห้องหนึ่งก็คือคอนโดแล้วเราก็เพิ่งนึกได้ว่าอีพีที่แล้วอ่ะเขาพูดว่าเขากับสกายอ่ะน่าจะมีแบบเหมือนมีอะไรกันที่คอนโดใช่ปะแบบครั้งแรกเราก็เฮ้ยไม่ใช่ละไม่เป็นไรกูคิดไงคือต้องไปคอนโดชัวใช่แล้วพอแบบไปคอนโดเปิดมาแล้วเจอกูอ๋อใช่แล้วจริงๆด้วยความที่มันได้ยินเสียงนั่นแต่ไอ้ไฟเช็คอะที่เปิดไฟเช็คอะเสียงหายนี่เหมือนตามลงรถเลยปะแต่ว่าตัวของสกายเขาก็เชื่อใจพี่ว่าพายนะ
ว่าพี่ประภัยอ่ะไม่น่าจะยกเขาให้ใครอ่ะแล้วพี่ประภัยเองก็คือถึงสกายอ่ะแบบเคยมีอดีตที่เลวร้ายไงเนี่ยก็ไม่สนใจคือเขาสนแค่ปัจจุบันอ่ะว่าเขารักสกายแล้วสกายก็รักพี่ประภัยใช่เออประมาณนี้เลยซึ่งพอเรื่องมันจบไปแล้วใช่ปะเราก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วตัวละครทั้งหมดอ่ะตอนนี้เขาใช้ชีวิตยังไงคิดไหมกูคิดนะตอนที่กูดูเรื่องนี้จบอ่ะคือกูอยากรู้ว่าในอนาคตน่ะมันจะเป็นไงเขาจะยังรักกันดีอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะแบบกูกลัวสกายเสียใจอ่ะเหมือนเราดูจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เอออนาคตต้องไปต่อกันเองเออใช่แต่ว่าเราไม่อยากให้เขาแบบเลิกกันไงเพราะกูกลัวสกายเขาจะแตกสลายไปมากกว่านี้เขาคงไม่เลิกกันหรอกมึงอ่ะพูดอย่างนี้นะพี่ภัยก็รักไงเออดูแลดีด้วยกูถ้าจะไม่ปล่อยง่ายแต่ความรักอะมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแหละเออกูอยากรู้ไงมันเป็นเรื่องของเขาแล้วไงเออซึ่งเรื่องนี้ก็คือแบบดีมากตลอด13 EP ที่ผ่านมาก็คือมุมกล้องแบบแสงแล้วก็ภาพอะคือดีจริงๆอย่างต้น EP ตอนที่เป็นห้องที่สกายอยู่กับพี่กันอะพี่เราชอบมากเลยนะ uh-huh. มันมีหลายสีอะแล้วแบบ uh-huh. มันสวยอะเออแล้วเพลย์โพสิชันแบบการวางของนู่นนี่แบบการจัดวางแบบตัวละครอะแล้วรู้สึกว่ามันสวยอะ uh-huh. มันดูเป็นแบบงานศิลปะอย่างนี้ uh-huh. แต่ว่ามันก็มีติงเรื่องหนึ่ง uh-huh. ก็คือเรื่องเสียง uh-huh. อันนี้จะพูดทุก EP uh-huh. อาจจะไม่ทุก EP แต่ว่าหลาย EP เนาะ uh-huh. ว่าเสียงมันจะเบาจริงถูกไหมคือบางอย่างเวลาเขาพูดอะเราก็ต้องแบบเงียบๆไงเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมันเบามากบางทีเราก็อยากจะให้เพิ่มหน่อยถูกปะคือเราก็พยายามเพิ่มเสียงของเราแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมเพราะว่าเสียงเขาแบบมันเบาไงคือเสียงดนตรีมันดังใช่ปะพอเราเพิ่มเสียงของเราเสียงดนตรีก็ดังเหมือนเดิมใช่แล้วตัวละครที่เราชอบอะจริงๆเรื่องอะพายุดังโถมใสที่ว่าเราชอบพี่พายุแต่ว่าพอเป็นเรื่องพระพายใหม่ฟ้าเราชอบตัวของสกายคือสองตัวละครเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีมิติอะมันมีหลายมิติแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เขาเล่นอะเขาเล่นได้เก่งดีอะคืออย่างของพี่พายุใช่ป่ะตอนที่เราดูรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหล่อเขาเท่ดีอะแล้วด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกของเขาอะเราก็ชอบใช่ป่ะพอเป็นเรื่องของพระภัยหมายฟ้าใช่ไหมตัวของสกายอ่ะเขาแบบมีมิติอ่ะแล้วเขาก็จะมีอดีตใช่ปะที่เราแบบต้องค้นหาว่าอดีตของเขาคืออะไรอ่ะแล้วพี่พีน่ะเล่นถึงอ่ะแล้วสูให้เราอินอ่ะประมาณนั้นเลยทุกคนสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ได้ชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนักประสบการณ์ดีแอคเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ